จ่ายหรือยังเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะครับน่าจะได้แล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังนะฮะพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ไม่ใช่เช่นเคยสิบางวันก็ไม่ได้มานั่งคุยกันนะครับติดธุระป่าปังก็ถือว่ายังเป็นรายสะดวกอยู่นะครับก็เพื่อจะได้ทักทายพูดคุยกับแฟนๆนะครับถ้ายังอยากจะได้ยินเสียงหรือยังอยากจะพอเห็นหน้าคาตากันบ้างเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสพบปะกันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะได้มีโอกาสที่จะสื่อสารกับคนที่ยังคงคิดถึงกันอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งตัวเองต้องอ่านข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสนี้ถือว่าอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะฮะแล้วก็จะได้บริหารด้วยไม่งั้นปกติก็จะไม่ได้พูดแบบที่ใช้พลังเสียงให้เต็มที่เนี่ยนะฮะก็คือได้ออกเสียงเป็น10ปีนะครับที่ได้ออกเสียงใช้ปอดมาเป็น10ปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสนี้เล่าสู่กันฟังนะครับท่านที่ยังไม่ได้พักผ่อนนอนหลับนะครับขณะนี้ก็4 ทุ่มกับ 12 นาทีมีโอกาสก็พบปะกันอย่างนี้แหละครับรวมถึงท่านที่อาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับว่าผมมี Facebook กรรมกรข่าวที่ได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่แบบนี้ท่านที่เห็นแล้วพบแล้วก็กรุณากดแชร์ด้วยนะฮะเผื่อว่าลูกหลานของท่านที่เป็นแฟนและอาจจะยังไม่ทราบจะได้หยิบโทรศัพท์ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งเด็กๆนะครับถ้าวันนี้วันศุกร์ยังไม่หลับนะครับก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาให้ได้ยินเสียงกันบ้างเนี่ยนะฮะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับลำดวนกับทองดีก็อยู่ข้างล่างนะฮะปล่อยเขาพักผ่อนกันตามสบายของเขาบ้างนะครับมีหลายเรื่องที่จะได้สื่อสารพูดคุยถือว่าเราเล่าสู่กันฟังนะฮะช่วงท้ายๆเดี๋ยวจะให้ดูนะครับลำดวนกับทองดีเขาเป็นยังไงได้เห็นหน้ากันก่อนนอนก็ได้นะฮะเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะด้วยความคิดถึงแล้วผมจะได้ออกกำลังแบบกำลังเสียงของผมด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้เรื่องใหญ่ตอนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กไปตอนค่ำนะครับตอนระหว่างนั่งรถกลับมาที่บ้านวันนี้นึกว่ารถจะติดมากก็ใช้เวลาชั่วโมงเสร็จก็ถือว่าติดพอสมควรแต่ก็ไม่มากอย่างที่คิดทั้งที่เป็นศุกร์สิ้นเดือนนะฮะท่านที่มีประสบการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างไม่น่าจะติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะเงินเดือนอาจจะออกไปก่อนหน้านี้อาจจะออกก่อนวันที่31เนี่ยนะก็ได้พูดถึงเรื่องโค้ชซิโก้ไปแล้วก็รับความคิดความเห็นนะครับผมไปอ่านย้อนหลังดูความคิดความเห็นก็น่าสนใจดีนะฮะนอกจากที่ได้อ่านกันสดๆตอนที่ไลฟ์สดกันตอนอยู่ในรถหน้าตาก็จะมัวหมองไปหน่อยเพราะอยู่ในรถนะครับมืดๆเปิดสว่างเต็มที่คนขับรถก็คงจะไม่สะดวกนะฮะวันนี้เราจะเริ่มเรื่องอะไรคุยกันนะฮะสบายๆแบบบ้านๆไม่มีภาพประกอบอะไรนะครับมีแต่หน้าผมมีแต่เสียงผมนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันละกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะก็ทำกันสบายๆแบบนี้วันนี้เริ่มเรื่องอย่างนี้กันละกันนะฮะพยายามจะให้ฝากให้น้องๆทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้เข้าไปตามเรื่องนี้ให้ได้ก็พรุ่งนี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์น่าจะมีความคืบหน้านะครับหลังจากที่เพจดร. KV3 เขาโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องเตือนภัยวัยรุ่นบุกทำร้ายร่างกายหวังข่มขืนคนแก่74 ปีแต่ไม่สำเร็จเพราะคนแก่ก็สู้นะครับ74 ปีบีบอัณฑะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับเคราะห์ดีที่คนแก่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้นึกถึงเรื่องของน้องแอปเปิลทำให้นึกถึงเรื่องของน้องแอปเปิลผมคงไม่อธิบายขยายความซ้ำแล้วนะครับหลายไม่ใช่น้องแอปเปิลฮะน้องสโนหรือว่าน้องสโนนั่นแหละนะฮะน้องสโนหรือว่าน้องสโนเห็นญาติๆเขาเรียกสโนซึ่งคงจะทราบแล้วนะครับว่าเหตุเกิดที่กาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะศาลเพิ่งจะมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับให้ประหารชีวิตผู้ใหญ่บ้านเหตุเกิดที่กาฬสินธุ์เนี่ยนะฮะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามน้องสโนหรือสโนแล้วก็ไปถีบมอเตอร์ไซค์น้องล้มแล้วก็ลากเข้าไปหวังจะล่วงละเมิดทางเพศคำพิพากษาก็ละเอียดอพอสมควรนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเรื่องที่กาฬสินธุ์ซึ่งสะเทือนขวัญแล้วก็สะเทือนใจมากเพราะว่าพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศนะครับศาลท่านก็วินิจฉัยนะครับแม้กระทั่งการใช้นิ้วมือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศเนี่ยของเหยื่อเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการกระทำชำเราแล้วเพราะฉะนั้นพยายามจะใช้นิ้วมือสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
แล้วน้องเขาสู้นะครับมือนึงเนี่ยปิดปากอีกมือนึงพยายามกระทำชำเราน้องเขาก็เลยกัดนิ้วนะฮะแล้วก็บีบอันทะทำให้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยคงจะโกรธแล้วก็เจ็บก็เลยทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยไปที่ท้องน้องแรงๆจนอวัยวะภายในน้องเนี่ยเสียหายก่อนจะหลบหนีไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าน้องตอนนั้นยังมีสติที่จะโทรศัพท์บอกคุณพ่อคุณแม่ให้มาช่วยที่จุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าได้กัดนิ้วกัดมือของคนร้ายแล้วก็บีบอัณฑะบีบไข่นั่นแหละพูดง่ายๆของคนร้ายคดีนึกว่าจะเงียบนะครับเพราะว่าดูเหมือนทีแรกจะไม่มีความคืบหน้าเจอกระทั่งผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปร่วมประชุมแล้วก็มีคนสังเกตเห็นไอ้ที่นิ้วมือหัวแม่มือเนี่ยนะฮะมีร่องรอยบาดแผลสุดท้ายที่เป็นหลักฐานสำคัญในชั้นศาลก็คือผลพิสูจน์ทางการแพทย์ก็คือรอยกัดนะฮะซึ่งเข้ากับลักษณะของการโดนกัดของฟันแล้วก็บีบอัณฑะนอกเหนือจากพยานแวดล้อมอื่นๆนะครับเป็นต้นว่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ใช้ไปก่อเหตุมีคนเคยเห็นขี่อย่างไรพยานในจุดใกล้กับจุดเกิดเหตุวันนั้นเห็นอะไรยังไงองค์ประกอบครบถ้วนศาลสิ้นสงสัยนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุแน่ๆเพราะน้องสโนหรือว่าน้องสโนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่ 3-4 วันก่อนจะเสียชีวิตเอาไว้ว่าภายในเนี่ยเสียหายตับแตกเลือดออกในช่องท้องและศาลก็มีคำพิพากษาประหารชีวิตไปอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะอันนี้ทบทวนนิดนึงแต่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสที่จะอุทธรณ์ฎีกาตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ดูจากคำพิพากษาเนี่ยรายละเอียดข้อมูลหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะชัดเพราะฉะนั้นก็ตามดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยความเสียใจของครอบครัวก็ได้รับการเยียวยาไปบ้างจากกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษากรณีผู้ใหญ่บ้านที่ไปกระทำชำเราแล้วทำร้ายจนกระทั่งน้องสโนหรือว่าสโนเนี่ยเสียชีวิตอย่างที่เราทราบกันก็ทำให้ผมจะได้ว่ากับเรื่องต่อไปนี้ที่ดร. KV3 เขาโพสต์เรื่องแล้วก็รูปเนี่ยนะฮะเขาแท็กว่าเตือนภัยวัยรุ่นบุกทำร้ายร่างกายหวังข่มขืนคนแก่74ปีแต่ไม่สำเร็จสวัสดีค่ะแอดมีเรื่องจะแจ้งค่ะเมื่อคืนมีวัยรุ่นบุกเข้าไปจะข่มขืนคนแก่ถึงบ้านทำร้ายร่างกายแกน่าสงสารมากเหตุเกิดที่บ้านโนนไฮอำเภอบ้านใหม่ชัยพศบุรีรัมย์มันเมาเหล้าเมายาด้วยยายแกอยู่บ้านคนเดียวอายุ74นะครับลูกไปทำงานหมดไอ้นี่ไปนอนเล่นอยู่เปลหน้าบ้านยายบ่อยๆเกือบทุกวันมันเคยไปบำบัดยาเสพติดเพิ่งออกจากการบำบัดไม่กี่เดือนยายแขนหักมีรอยเขียวช้ำทั้งตัวตอนนี้รอผลเอ็กซเรย์ว่าซี่โครงจะหักด้วยหรือเปล่าแล้วต้องนึกภาพดูนะครับว่าคุณยายอายุ74เนี่ยนะฮะยายบอกยายบีบไขมันเลยหนีออกมาได้ตอนนี้ตำรวจจับตัวมาได้แล้วแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเนี่ยนะฮะนี่ครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะกลางดึกของ31มีนาคมก็คือเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับตำรวจจับกุมได้ในเวลาต่อมาพยายามจะข่มขืนทำร้ายร่างกายบุกรุกยามวิกาลนี่ฮะก็มีเสียงต่อว่าต่อขานดุเดือดกันทีเดียวเนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะฮะแล้วภาพก็นึกภาพดูก็ได้นะฮะไม่ต้องดูภาพหรอกเรื่องนี้นึกดูว่าคุณยายอายุ74เนี่ยนะฮะถูกวัยรุ่นบุกเข้าไปพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยยังเคราะห์ดีที่คุณยายสู้และยังเคราะห์ดีที่คุณยายอาจจะถูกทำร้ายนะครับแต่เบื้องต้นไม่เป็นอันตรายมากมายไปกว่านี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนอายุ74เนี่ยไปกระทบกระแทกอะไรนิดนึงเราก็เป็นห่วงแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เรื่องนึงนะฮะบอกกันก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีรายละเอียดในเรื่องเล่าสาร์อาทิตย์นะครับฝากน้องเข้าไปดูแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องนี้ฮะนี่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันนี้เป็นกรณีที่เชื่อว่าคู่กรณีในศาลรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วตัดสินใจใช้ศาลเตี้ยตัดสินหลังไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาให้ยกฟ้องคู่กรณี
ที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนภรรยาของตัวเองก็เลยตัดสินใจใช้รถพิกอัพนั่งคู่ไปกับภรรยานี่แหละไปปาดหน้าคู่กรณีซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องแล้วลั่นไกลั่นกระสุนใส่เนี่ยหลายนัดทีเดียวจนกระทั่งคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสนะฮะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเป็นผู้ประกอบการรับเหมาที่ถูกเรียกว่าเสียรับเหมาน่าจะมีความแค้นที่คดีที่ภรรยาถูกข่มขืนแล้วศาลยกฟ้องก็เลยตัดสินใจขับรถไปประกบคู่ความแล้วก็ยิงจนฟุบคารถเนี่ยนะฮะอาการสาหัสขณะกำลังขับรถกลับหลังจากฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาจังหวัดชัยภูมิซึ่งถือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ นะครับที่คอนสวรรค์ที่ชัยภูมินะฮะตำรวจรุดไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะก็ปรากฏว่ารถ Isuzu แคปสีบอลเงินกระจกด้านข้างคนขับถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดจนแตกละเอียดในรถพบกองเลือดนองพื้นส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลคอนสวรรค์แล้วทราบชื่อนายอดุลอายุ30ปีนะฮะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิที่คอนสวรรค์นี่แหละถูกยิงด้วยปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดเข้าที่ใบหน้า2นัดหรือภาพดูนะฮะอกขวาอีก2นัดหน้า2อก2ลำคออีก1นัดกระสุนทะลุรวมทั้งหมด5แห่งด้วยกันอาการสาหัสเข้ารักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลชัยภูมิเป็นการด่วนสอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งนั่งมาในรถด้วยกันนะฮะคนหนึ่งอายุ55ชื่อทองอินให้การกับตำรวจว่าขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนะฮะได้ขับรถมากับนายแดงแก้วจอมพลและก็ตน3คนนะฮะซึ่งกลับจากเดินทางมารับฟังคำตัดสินของศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดชัยภูมิกรณีที่นายอดุลผู้บาดเจ็บถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อเหตุบุกรุกและข่มขืนกระทำชำเรานางสาวผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับอายุ27ปีเมื่อ24มิถุนายนปี57ต่อมาเนี่ยผู้บาดเจ็บคือนายอดุลถูกจับดำเนินคดีแล้วตัวฝ่ายหญิงอายุ27ก็ร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องศาลชัยภูมิด้วยหลังจากต่างฝ่ายต่อสู้คดีกันด้วยมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์มาจนถึงศาลฎีกาตัดสินยกฟ้องเนี่ยนะฮะตามข่าวว่าอย่างนั้นตัดสินยกฟ้องน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับตัวของฝ่ายหญิงซึ่งอายุ27ปีกับสามีของเธอนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชื่อนายธีรวัฒน์จนมีการข่มขู่อาฆาตหลังศาลตัดสินยกฟ้องนะครับขณะที่ตัวผู้บาดเจ็บก็คือนายอดุลขับรถมากับนายแดงกับนายทองอินเพื่อจะกลับบ้านพักที่คอนสวรรค์จู่ๆมีรถกระบะสีฟ้าตอนเดียวขับเร่งเครื่องขึ้นมาปาดหน้าลักษณะบังคับให้หยุดเนี่ยนะฮะก่อนที่คนร้ายซึ่งก็คือนายธีรวัฒน์ขับรถนั่งมากันกับภรรยาอายุ27ปีซึ่งเป็นโจทย์นี่แหละนะฮะโดยนายธีรวัฒน์เปิดประตูรถเดินลงจากกระบะแล้วเข้ามาชักปืนสั้นออกมากระหน่ำยิงใส่นายอดุลหลายนัดนะฮะก็โดนเข้าไป5แห่งอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะขณะที่คนในรถอีก2คนที่นั่งมาด้วยแล้วก็เป็นพยานในคดีนี้ด้วยก่อนหน้านี้ยกมือไหว้ขอชีวิตก่อนคนร้ายจะหลบหนียังพูดทิ้งท้ายว่ามึงข่มขืนเมียกูมึงสมควรตายจากนั้นคนร้ายทั้งสองคนซึ่งก็หมายถึงสามีภรรยาขับรถกระบะหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอคอนสวรรค์หลังได้สติตัวนายทองอินก็เลยรีบขับรถนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วเข้าแจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะฮะขณะที่ทนายความก็บอกเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะฮะว่าหลังจากฟังคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วขับรถออกจากศาลไม่คาดคิดว่าคู่กรณีจะขับรถปิกอัพตามหลังจากศาลยกฟ้องใช่ไหมตัวฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคู่กรณีเราพูดกันง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วศาลยกฟ้องกับสามีเนี่ยขับรถตามแต่ทนายความเนี่ยบอกนะครับว่าคนร้ายน่าจะหมายเอาชีวิตทุกคนโดยมีการเตรียมการก่อเหตุมาล่วงหน้า
เพราะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เจอกันในศาลก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษานายอดุลคนร้ายมีสีหน้าตรวจแค้นแล้วก็มีการพูดจาข่มขู่ขณะออกจากศาลที่ชัยภูมิด้วยแล้วก็ยังคาดว่าน่าจะมีขบวนคนร่วมในขบวนการมากกว่า2คนเพราะน่าจะมีการสับเปลี่ยนรถเพื่อหลบหนีเพราะนายธีรวัฒน์ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้กว้างขวางในวงการรับเหมาก่อสร้างทั้งในจังหวัดชัยภูมิกับนครราชสีมานี่ฮะก็ถ้าเป็นไปตามนี้นะครับตามข่าวก็แปลว่าไม่ยอมรับในคำพิพากษาและก็เกิดความแค้นเมื่อศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะยกฟ้องสามีที่เชื่อว่าภรรยาถูกข่มขืนแล้วศาลยกฟ้องก็เลยตัดสินใจใช้ศาลเตี้ยตัดสินใจเอาปิกอัพตามไปแล้วก็ปาดหน้าแล้วก็ลงจากรถทั้งสามีภรรยาไปจ่อยิงคู่กรณีก็ถือเป็นเรื่องน่าตระหนกตกใจอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับคำว่าข่มขืนเช่นเดียวกันวันนี้เยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงนะครับดูข้อความนิดนึงนะฮะดูข้อความนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านหนึ่งบอกเป็นผมก็ทำครับจริงๆไม่ได้แล้วครับนะฮะคือเราต้องคิดว่าเวรกรรมมันมีจริงอันนี้ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมนะฮะแม้ว่าเขาจะหลุดพ้นจากคดีความถ้าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนี่ยขอให้เชื่อเถอะเพราะเมื่อเราไปก่อเหตุเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะฮะยิ่งลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่งไปด้วยกันแล้วก็ลงจากรถไปด้วยกันอย่างนี้เนี่ยโดนทั้งคู่เลยนะฮะสองสามีภรรยาสุดท้ายคนที่ทุกข์ทรมานเนี่ยจะเป็นสองสามีภรรยาซึ่งกลายเป็นผู้ก่อเหตุหลังจากศาลยกฟ้องนี่แหละต้องนึกถึงผลที่จะตามมาและให้เชื่อในกฎแห่งกรรมดีกว่าอันนี้ถามความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมก็พูดความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยนะครับพี่บอกว่าเป็นผมก็ทำเนี่ยนะฮะขอให้เชื่อในกระบวนการและเมื่อมันได้แค่ไหนมันก็คงจะแค่นั้นสุดท้ายให้เชื่อในกฎแห่งกรรมนะฮะพูดถึงเรื่องข่มขืนอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ก็หลายเรื่องนี่ขออนุญาตไปเรื่องนี้นะฮะอีกเรื่องนี้ก็เหลือเชื่อนะฮะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยต้องใช้คำว่าเลวเหลือเชื่อเลวเหลือเชื่อยังไงขออนุญาตนะครับวันนี้ดึกแล้วนะฮะผมก็อาจจะอ่านเล่าเรื่องที่มันจะโหดๆสักหน่อยนึงวันนี้ช่วงเย็นที่กองปราบนะฮะแถลง 2-3 คดีหยิบมา2คดีที่คิดว่าน่าตลกตกใจที่กองปราบคดีนึงนะฮะเป็นการแถลงถึงกรณีการจับกลุ่มนายเฉลิมพลหรือนายโอยิ้มประเสริฐอายุ42ปีโหดขนาดตั้งวงเล่ากินเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วก็ลวงเพื่อนไปฆ่าแล้วก็มาลากเอาเมียไปชิงทรัพย์แล้วก็เอาเมียไปกักขังขืนใจอยู่3วันเนี่ยโหดขนาดไหนนะฮะ1ฆ่าเพื่อน2ชิงทรัพย์เมีย3เมียเพื่อนนะฮะ3คือข่มขืนเมียแล้วยังกักขังเอาไว้ตำรวจจับกุมตัวนายเฉลิมพลหรือโอยิ้มประเสริฐอายุ42ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหลายคดีสำคัญเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่ตำรวจแถลงก็คือว่านายสมมุติชื่อกันละกันนะครับว่านายแดงนะฮะผู้เสียชีวิตพร้อมกับนางสาวเอนามสมมุตินะฮะภรรยาของนายแดงเดินทางไปพบกับนายเฉลิมพลผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนกันนะฮะที่บ้านพักในอำเภอเมืองปทุมธานีแล้วก็ดื่มกินสุรากันจนกระทั่งนายแดงผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะชวนภรรยาก็คือนางสาวเอเนี่ยกลับบ้านพักแต่นายเฉลิมพลผู้ต้องหาทักท้วงว่าอย่าเพิ่งกลับแล้วก็ออกอุบายว่าจะจัดที่พักเป็นบ้านพักใกล้ๆให้ทำให้ทั้งคู่ซึ่งก็คือนายแดงกับนางสาวเอเนี่ยนะฮะตกลงจะค้างคืนโดยนายแดงออกไปหาที่พักกับผู้ต้องหาก็คือนายเฉลิมพลก่อนจะถูกผู้ต้องหาเนี่ยลงมือฆ่าก็คือฆ่าเพื่อนตัวเองพอฆ่าเพื่อนตัวเองปุ๊บก็ย้อนกลับมาหานางสาวเอที่นั่งคอยอยู่ที่บ้านแล้วก็บังคับนางสาวเอให้เดินไปดูศพพร้อมกับตนแล้วก็ขู่เอาทรัพย์สินต่อหน้าศพของสามีนั่นแหละมีโทรศัพท์มือถือเงินสดอีก 7,200 สร้อยคอทองคำหนัก2สลึง
จากนั้นผู้ต้องหาก็คือนายเฉลิมพลก็อำพรางโดยการใช้ท่อซีเมนต์ทับร่างของนายแดงผู้เสียชีวิตแล้วก็พานางสาวเอ๋กลับมาที่บ้านพักแล้วก็ลงมือล่วงละเมิดทางเพศก็คือข่มขืนแล้วยังกักขังไว้อีก3วันตลอด3วันเนี่ยมีการข่มขืนกระทำชำเราอีกหลายครั้งแล้วจึงหลบหนีไปตำรวจชุดจับกุมบอกนะครับว่าสืบทราบว่าผู้ต้องหาก็คือนายเฉลิมพลหรือโอยิ้มประเสริฐหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีตำรวจตามตัวมาจนกระทั่งจับกุมได้จากการสอบสวนนายเฉลิมพลผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองปราบก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่นะครับปากคลองรังสิตดำเนินคดีต่อไปที่น่าสนใจก็คือประวัติของนายเฉลิมพลผู้ต้องหารายนี้หลังก่อเหตุหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเรากักขังหน่วงเหนี่ยวพนักงานร้านอาหารในพื้นที่ดอยสะเก็ดจนกระทั่งถูกศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาเมื่อ4สิงหาคมจำ47นะฮะจำคุก12ปี4เดือนเพิ่งพ้นโทษมาประมาณกลางปี58แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกเนี่ยนะโอ้โหนี่เลวเหลือเชื่อเพื่อนนะฮะเนี่ยลวงเพื่อนไปฆ่าแล้วก็เอาภรรยามาข่มขืนนะครับดื่มน้ำนิดนึงนะฮะอ้าวไหนๆก็ไหนๆนะฮะโหดสักหน่อยนะครับอันนี้ก็แถลงในเวลาไล่เลี่ยกันที่กองปราบนะฮะเป็นกรณีที่ต้องบอกนะฮะว่าป้ากับลุงลวงหลานสาววัย15มาล่วงละเมิดทางเพศหนีคดี15ปีสุดท้ายก็ถูกจับกุมนะครับตำรวจกองปราบร่วมกันแถลงจับกุมนายทูลต้องใช้นามสมมุตินะครับเพราะจะโยงกับเด็กนะฮะอายุ53ปีกับนางพานามสมมุติอายุ47ปีสองสามีภรรยาก็คือนายทูลกับนางพาผู้ต้องหาร่วมกันข่มขืนและร่วมกันภาคผู้เยาว์เด็กอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีจับกุมได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนนะครับ7ตุลาคมทั้งคู่เนี่ยนะฮะก็คือนายทูลกับนางพาก่อเหตุล่อลวงนางสาวเอก็แล้วกันนามสมมติณขณะนั้นอายุ15ปีหลานสาวมาที่บ้านพักเด็กคนนี้เนี่ยเป็นหลานของฝ่ายหญิงนะครับก็คือเป็นหลานของนางพาก่อนจะออกอุบายให้ดื่มเหล้าจนเมาขาดสติเด็กผู้หญิงอายุ15นะฮะจากนั้นลุงต้องเรียกว่าลุงเขยใช่ไหมตัวนายทูลเนี่ยลงมือข่มขืนน้องเอโดยมีป้าของน้องเอก็คือภรรยาของนายทูลเนี่ยเป็นคนช่วยจับตัวน้องเอาไว้ไม่ให้ดิ้นจนสำเร็จความใคร่แล้วจึงช่วยกันพาตัวไปส่งบ้านพักจนกระทั่งเมื่อน้องเขาฟื้นสติขึ้นมาตอนนั้นอายุ15นะฮะเอาเรื่องไปบอกผู้ปกครองก็เลยพาเข้าแจ้งความที่สัมพลันนครปฐมแล้วเอาเรื่องไปร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีกระทั่งมีการออกหมายจับผู้ต้องหา2รายนี้ซึ่งเป็นลุงกับป้าแท้ๆหลังจากเกิดเรื่องแดงขึ้นมาก็พากันหนีไปนะครับไปกบดานอยู่ที่สมุทรสาครกว่า5ปีจนกระทั่งมาถูกจับกุมสอบสวนเบื้องต้นทั้ง2รายให้การปฏิเสธนะครับแต่ยอมรับแต่เพียงว่าน้องอายุ15ณเวลานั้นนะฮะ5ปีก่อนมักจะมากินนอนอยู่ที่บ้านเป็นประจำแต่ละครั้งก็จะโกหกพ่อว่าไปหาป้าเพื่อให้ช่วยพาไปหาแม่ที่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่แต่เจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะครับก็ส่งพนักงานสอบสวนสัมภารดำเนินคดีต่อไปถ้าจริงก็เลวร้ายอีกเช่นเดียวกันนะครับให้ลุงเขยข่มขืนแล้วป้าช่วยจับเนี่ยนะฮะตามที่เด็กได้ให้การไว้เวลาผ่านไป5ปีตอนนี้เด็กก็อายุ20นะครับอันนี้ตำรวจกองปราบเขาแถลงวันนี้เช่นเดียวกันฟังดูก็โหดๆหน่อยนะฮะน่าตนกตกใจความจริงยังมีอีกนะฮะแต่ว่าคงพอประมาณแล้วล่ะมันอีกเรื่องนึงก็คือพ่อเลี้ยงข่มขืนเด็กอายุ11นะฮะอันนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่โอ้นี้รวมเรื่องถ้าเป็นจริงเนี่ยเลวร้ายจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะนี่ฮะอันนี้เนี่ยพ่อเลี้ยงพยายามจะข่มขืนเด็กหญิงอายุ11ปีต่อหน้าลูกสาวตัวเองอายุ4ขวบนะฮะ
คือปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชรนำกำลังฝ่ายปกครองกับตำรวจโรงพักเมืองกำแพงเพชรเข้าไปตรวจรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลนครชุมกำแพงเพชรนะฮะหลังจากรับแจ้งจากแม่บ้านของรีสอร์ทว่ามีเสียงเด็กผู้หญิงเนี่ยร้องออกมาจากห้องพักแห่งหนึ่งแม่บ้านรีสอร์ทให้การนะครับว่าได้ยินเสียงเด็กร้องนะฮะออกมาจากห้องพักเมื่อไปเคาะเรียกให้คนที่อยู่ข้างในเปิดประตูแต่ไม่ยอมมาเปิดก็เลยตัดสินใจใช้กุญแจสำรองเข้าขายเข้าไปแต่ก็ขายไม่ได้เพราะในห้องเนี่ยล็อกโซ่เอาไว้แล้วเด็กก็ยังส่งเสียงร้องอยู่แม่บ้านก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบลองนึกภาพดูนะฮะคือถ้ามันปกติมีเหตุอะไรที่เด็กร้องแล้วไม่ยอมเปิดประตูแม่บ้านไปเคาะเรียกถึงขนาดที่เอากุญแจไปไขกุญแจสำรองก็ยังไม่ยอมเปิดเพราะติดโซ่อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตรงนี้นิดนึงนะฮะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็ไปเคาะประตูเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เปิดตัดสินใจพังประตูเข้าไปนะครับพบเนี่ยฮะต้องชื่อนามสมมติอีกละนายเออายุ27ปีนะฮะอยู่ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเป็นผู้ชายนะฮะส่วนในห้องน้ำพบเด็กหญิงอายุ11ขวบอยู่ในสภาพเปลือยกายอายุ11นะฮะเด็กผู้หญิงแล้วยังมีเด็กหญิงอายุ4ขวบนั่งอยู่ที่เตียงอีก1คนตำรวจก็ให้ทั้ง2คนเนี่ยแต่งตัวให้เรียบร้อยตัวนายเออายุ27ปีเนี่ยอ้างว่าพาเด็กทั้ง2ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงคนหนึ่งคือเด็กอายุ11เนี่ยเป็นลูกเลี้ยงนะฮะส่วนลูกแท้ๆเนี่ยอายุ4ขวบออกจากบ้านที่ขานุวรรักษ์บุรีมาเล่นน้ำที่เกาะกลางน้ำตำบลในเมืองภรรยาไม่อยู่บ้านเพราะไปทำงานในกรุงเทพจากนั้นก็พามาเปิดห้องพักรีสอร์ทตัวชายคนนี้ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนลูกเลี้ยงท้าให้ตรวจได้เลยถ้าตรวจพบร่องรอยจะยอมให้จับส่วนที่พาลูกมาเที่ยวเพราะเป็นโรคเครียดโดยต้องกินยาเป็นประจำที่รถก็มีถุงยาของสถาบันจิตเวชติดตัวมาได้4ถุงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่พม.พยายามจะพูดคุยกับเด็กหญิงวัย11ขวบที่กำลังร้องไห้อยู่ก็ได้ความนะครับว่าเด็กหญิงวัย11นะฮะได้ความคือบอกกับพม.พัฒนาสังคมว่าพ่อเลี้ยงพยายามจะข่มขืนโดยมีน้องสาวนั่งดูอยู่บนเตียงน้องสาวคนละแม่อายุ4ขวบเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงเบื้องต้นก็เอาเด็กทั้ง2คนไปดูแลก่อนนะครับสำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวต้องเอาเด็กแยกไปดูแลก่อนส่วนพ่อเลี้ยงตำรวจนำตัวไปสอบสวนกันต่อไปมันก็ต้องไปพิสูจน์กันต่อเนี่ยนะแต่ในเบื้องต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเด็กอายุ11ไม่มีเหตุที่จะไปโกหกเพื่ออะไรอย่างไรเนี่ยนะครับขณะที่อย่างที่บอกไปนะฮะแม่บ้านพยายามจะไปเคาะเรียกพอได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไม่เปิดเอากุญแจสำรองขายก็ไม่เปิดนะเพราะมันเดินไปติดโซ่สุดท้ายเจ้าหน้าที่มายังต้องพังประตูเข้าไปนี่ก็อีกเรื่องนึงนะเยอะหน่อยแทบจะจำกันไม่ไหวทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ก็คงจะอยู่ในความสนใจอยู่เหมือนกันนะฮะบอกเอาไว้เพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันก็นี่ฮะใช้คำนี้ได้เลยนะฮะสำหรับบางคนถ้าทำจริงเนี่ยนะฮะเลวโคตรอย่างที่เขียนมานะฮะเอาสลับสับเปลี่ยนนะฮะมาดูเรื่องซิโก้ไหมดูเรื่องซิโก้ไหมฮะก็เป็นการยืนยันอย่างที่บอกไลฟ์สดไปตอนหัวค่ำแล้วนะฮะเรื่องของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็มาดูปฏิกิริยากันแล้วกันดีไหมฮะปฏิกิริยานะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับนี่ฮะเรื่องของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะประกาศอำลาการเป็นกุนซือทีมชาติไทยก็คือหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยนะหลังจากก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าที่ซิโก้จะโพสต์ IG ว่าขอยุติบทบาทโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการประชุมผู้บริหารลือนะฮะแล้วก็มีมติยกเลิกสัญญาคุมทีมชาติไทยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่เหลืออยู่อีก11เดือนขณะที่รองเลขาธิการกับโฆษกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าที่ลือกันว่าวันนี้ประชุมเพื่อปลดซิโก้เนี่ยไม่เป็นความจริงพลตำรวจสมยศนายกสมาคมเนี่ยบอกว่าไม่จริงเลยผมก็เพิ่งทราบจากสื่อข้อความที่เลขาธิการสมาคมส่งมาให้นี่แหละผมก็ตกใจเพราะไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้
และกลับมาที่บ้านนานแล้วการปลดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยจำเป็นต้องนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมสภากรรมการบริหารสมาคมแต่ข่าวออกมาหลัง5โมงเย็นไปแล้วซึ่งไม่ใช่เวลาทำการไม่มีใครทำงานแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เป็นวันหยุดไม่มีการประชุมอะไรทั้งสิ้นดังนั้นเรื่องที่ออกมาว่ามีการประชุมเพื่อยกเลิกสัญญาหรือปลดซิโก้เนี่ยย่อมไม่มีมูลแต่อย่างใดส่วนอนาคตการทำงานทีมชาติไทยของซิโก้นั้นจะมีการตัดสินใจไม่เกินวันที่10เมษายนนี้อันนี้พลเอกสมยศบอกนะฮะตัดสินใจไม่เกินวันที่10เมษาอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นั่นก็คือปฏิเสธว่าวันนี้ไม่ได้มีการประชุมเพื่อยกเลิกสัญญาแต่ยอมรับว่าจะมีการคุยกันเรื่องอนาคตของซิโก้ไม่เกินวันที่10เมษายนนี้จะตัดสินใจก็ปรากฏว่าหลังจากลือแพร่สะพัดสมาคมออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการประชุมเพื่อยกเลิกสัญญาหรือเพื่อปลดแต่ซิโก้กลับเป็นฝ่ายโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมในเวลาต่อมานะครับประกาศยุติการทำหน้าที่โค้ชทีมชาติไทยซิโก้เนี่ยเขียนว่าอย่างนี้นะฮะผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ผมและทีมงานของผมตลอด 4-5 ปีที่ผมได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตที่เข้ามาทำงานในฐานะโค้ชทีมชาติไทยวันนี้ผมขอประกาศยุติบทบาทในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและจะดำเนินการเคลียร์งานต่างๆส่งต้นสังกัดภายใน90วันผมขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนทีมงานของผมทุกคนแฟนบอลทุกท่านรวมถึงขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างหลังผมตลอดมาครับนะอันนี้คือที่ซิโก้ประกาศก็ถือว่าเป็นทางการก็สื่อคงจะพยายามจะติดต่อซิโก้ตลอดเนี่ยนะแต่เข้าใจว่าเจ้าตัวคงจะไม่สะดวกที่จะพูดอะไรในเวลานี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับท่านผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดความเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ได้นะฮะคือมันลือสะพัดกันก่อนว่าปลดแล้วซิโก้ก็ประกาศยุติบทบาทนะฮะใช้คำว่ายุติบทบาทนะฮะไม่ได้บอกว่าถูกปลดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าลาออกเพียงแต่บอกว่ายุติบทบาทเราใช้คำว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็เข้ามาให้กำลังใจโค้ชซิโก้เพราะมันก็เป็น IG ของโค้ชซิโก้นะฮะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นขณะที่นักเตะคนสำคัญเจชนาธิปสงกสินก็เป็นคนต้นๆเลยละครับที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นขอบคุณโค้ชซิโก้ที่ให้โอกาสเจ้าเจมาตลอดเจเนี่ยต้องยอมรับนะฮะสำหรับซิโก้เนี่ยปลูกปั้นมาตั้งแต่ซิโก้เขาทำทีมอายุน้อยต่ำกว่า21ใช่ไหมฮะหรือ23ผมจำไม่ได้ชัดก็กว่าจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และเป็นตัวหลักอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันตอนนั้นทำทีม4เกมก็เป็นทีมอายุไม่เกินเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยนะฮะก็ดึงเจ้าเจขึ้นมาและในเวลาต่อมาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของเอเชียผมขออนุญาตจะใช้คำว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับเจชนาธิปสงกสินแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ออกมาแสดงความรู้สึกผ่านทางโซเชียลของตัวเองเป็นต้นว่าเจ้าอุ้มธีรธรนะฮะบุญมาทันชลิวชับปุยกวินธรรมสัจจานนท์แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับคงอธิบายขยายความกันได้หมดเนี่ยนะฮะอันนี้ในมุมของนักเตะก็คงช็อกกันพอสมควรถึงแม้ว่าหลายคนก็คงคาดการณ์นะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าบางคนยังจะมองว่าอย่างน้อยซิโก้น่าจะให้ได้โอกาสในการที่จะทำทีมในอีก3นัดที่เหลือของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของโซนเอเชียซึ่งเรายังจะต้องเตะในบ้านกับอาหรับเอมิเรตส์อิรักแล้วก็ไปเยือนออสเตรเลียเป็น3นัดสุดท้ายถึงแม้ว่า7นัดแรกเราจะได้มาเพียง1แต้มก็ตามทีเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมานะครับหลังจากยืนยันว่าซิโก้ยุติบทบาทโค้ชทีมชาติไทยพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าประหลาดใจกับการลาออกของซิโก้เจ้าตัวว่าอย่างนั้นนะฮะนายกสมาคมนะครับโดยที่พลเอกสมยศบอกว่าอย่างนี้นะฮะยอมรับว่ารู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมประหลาดใจกับเรื่องนี้มากยอมรับว่าตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันตอนแรกยังคิดเลยว่าควรจะต้องมาหารือกันก่อนส่วนเรื่องอนาคตที่ใครจะมาทำงานต่อจากซิโก้ก็ยังไม่ได้คิดไว้เลยแต่ก็ต้องขอบคุณที่ตลอดเวลาเราได้ร่วมงานกันโดยเฉพาะการที่เขาช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
พลเอกสมยศบอกว่าผมเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเป็นสิ่งที่เขาคงคิดดีแล้วนี่นายกสมาคมฟุตบอลว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกนะครับว่าจะหารือเป็นการภายในโดยเฉพาะกับวิทยาเลาหกุลนะครับโค้ชเฮงซึ่งปัจจุบันเป็นประธานพัฒนาเทคนิคของสมาคมว่าจะให้ใครมารับงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยต่อจากซิโก้เนี่ยนะฮะซึ่งตนเองก็ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นโค้ชไทยหรือว่าโค้ชต่างชาติสังเกตดูอยู่ข้อนึงไหมฮะถ้าจะมีคนช่างสังเกตหน่อยแต่มันก็คงไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือไม่มีประเด็นว่าจะคัดค้านหรือว่าจะทักท้วงซิโก้กับการตัดสินใจในครั้งนี้จากนายกสมาคมนะครับก็คือไม่มีประเด็นนี้เลยกับการที่นายกสมาคมบอกออกมาก็คือจะทักท้วงหรือจะคัดค้านหรือจะไม่อนุมัติหรือจะอะไรยังไงหรือจะพูดคุยอะไรอย่างไรเนี่ยนะเพราะนายกสมาคมฟุตบอลก็บอกนะครับว่าเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเป็นสิ่งที่ซิโก้คงคิดดีแล้วอันนี้นายกสมาคมว่าอย่างนั้นโค้ชเฮงว่ายังไงประธานเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยวิทยาลาวหกุลบอกนะฮะว่าอันนี้โค้ชเฮงนะโค้ชเฮงบอกว่าเมื่อตอนจบเกมที่แพ้ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่น4-0นะได้มีการพูดคุยกับเกียรติศักดิ์ก็คือซิโก้จนซิโก้เปลยว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งแม้ส่วนตัวจะไม่อยากให้เจ้าตัวอำลาเพราะยังมีเกมอีก3นัดให้เล่นแต่เมื่ออีกฝ่ายเลือกแล้วก็เคารพการตัดสินใจอันนี้คุณวิทยาบอกว่าอย่างนั้นนะครับว่าซิโก้เปลยตั้งแต่หลังจากแพ้ญี่ปุ่น 4-0 แล้วว่าจะลาออกจากตำแหน่งนอกจากนี้คุณวิทยาเราคุณยังบอกนะครับว่าช่วงก่อนที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต่อสัญญาใหม่กับโค้ชซิโก้เนี่ยนะฮะได้มีการเสนอชื่อของทัตตะวันศรีปานหรือโค้ชแบนกุนซือของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมารับหน้าที่ต่อโดยทางผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาซึ่งตนเองเนี่ยเป็นผู้เสนอชื่อของทัตตะวันเพราะนักเตะทีมชาติตอนนี้ส่วนใหญ่มาจากเมืองทองอยู่แล้วในมุมของโค้ชเฮงมองว่าไม่ต้องปรับตัวมากนักกับอีก3เกมที่เหลือเพราะนักเตะบ้านเราถ้าเทียบกับนักเตะต่างชาติยังปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงแทคติกได้ไม่ดีเท่าแต่ตนคิดว่าโค้ชแบนคงไม่ตอบรับข้อเสนอนี้คงต้องดูอีกทีนะฮะตอนนี้เนี่ยคุณวิทยาบอกว่าอยากจะได้โค้ชไทยมากกว่าก็คือยืนยันว่าน่าจะทาบทามดึงโค้ชแบนนะครับทศวรรณศรีปานมาแทนซิโก้และอยากจะได้โค้ชไทยมากกว่าโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ยังเหลืออีก3นัดนอกจากนี้นะฮะคุณวิทยายังบอกนะครับว่ามีการติดต่อสำหรับโค้ชต่างชาติเข้ามาทางสมาคมอันนี้บอกนะครับว่าโค้ชต่างชาติติดต่อเข้ามาทางสมาคมรวมถึงบิ๊กเนมที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้สมาคมฟุตบอลก็ยินดีจะรับไว้พิจารณาระยะยาวนะฮะหมายถึงระยะยาวก็แปลว่าโค้ชเฮงเนี่ยมองเป็น2เฟสเฟสนึงอาจจะมองเรื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอีก3นัดที่เหลือเนี่ยนะฮะขณะที่ระยะยาวก็มาว่ากันอีกเฟสหนึ่งอันนี้มุมมองโค้ชเฮงนะฮะแล้วก็บอกต่อไปนะฮะว่ากรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับอดีตกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้คลาวดิโอลาเนียรี่ตนมองว่าถ้านายกสมาคมต้องการจริงก็พร้อมเจรจาแต่คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้คือโค้ชเฮงนะฮะก็เป็นอันสิ้นสุดการทำหน้าที่ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมันก็มีรายละเอียดมากมายเลยนะฮะที่ เขาเรียกแล้วฮะซิโก้ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่านำทีมชาติไทยกลับสู่ความยิ่งใหญ่อย่างไรถ้ายังไม่เบื่อนะฮะผมจะขอทบทวนสักนิดนึงความจริงหลายสื่อก็นำเสนอนะฮะแต่ขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาของสยามกีฬานะฮะเขาย้อนรอย10เหตุการณ์ความทรงจำที่ซิโก้ฝากไว้ให้กับฟุตบอลไทยในฐานะกุนซือไม่นับนักเตะนะฮะซึ่งสร้างประวัติศาสตร์มากมาย1ก็คือการทวงแชมป์ซูซูกิครับครั้งแรกในรอบ10ปีทีมชาติไทยเนี่ยห่างหายจากการได้แชมป์ AFF ซูซูกิครับไปนานมากจนกระทั่งปี2014ช้างศึกกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งนึงโดยซิโก้นี่ทุกคนยังน่าจะจำเกมดราม่าที่โดนมาเลเซียนำที่บูกิวจาริลแล้วไล่ตีกลับมา 3-2 หมายถึงว่านำไป 3-0 แล้วเราตีมาเป็น 3-2 แล้วก็มาคว้าแชมป์อย่างมหัศจรรย์ที่ประเทศไทย
นะอันนี้คือทวงแชมป์ซูซูกิครับในรอบ10ปีแล้วก็ยังป้องกันแชมป์ซูซูกิครับทำให้เป็นการยืนยันว่าไทยเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเนี่ยนะหลังจากได้แชมป์ในปี2014ทีมชาติไทยซึ่งถูกมองว่าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดลงป้องกันแชมป์2016และซิโก้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะพาทีมป้องกันแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบชิงไทยโดนกดดันเมื่อเล็กแรกไปพ่ายอินโดนีเซียที่อินโดไปก่อน 2-1 แต่ซิโก้ก็นำช้างศึกคัมแบ็กกลับมาเอาชนะ 2-0 ในบ้านเราในเล็กที่2ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและเป็นแชมป์อาเซียนสมัยที่5สูงสุดในภูมิภาคแซงหน้าสิงคโปร์ไปเรียบร้อยและประวัติศาสตร์ของซิโก้ในฐานะกุนซือนะฮะคว้าแชมป์กลุ่ม F ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยอยู่ในสายที่มีอิรักอดีตแชมป์เอเชียนครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม A ทำให้หลายคนมองว่าเราไม่น่าจะรอดและน่าจะทำได้ดีที่สุดลุ้นเป็นอันดับ2ก็ดีแล้วแต่ไทยทำได้ดีกว่านั้นภายใต้ซิโก้ด้วยการคว้าแชมป์กลุ่มอย่างยิ่งใหญ่และเป็นทีมจากโถ3ทีมเดียวที่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและก็เป็นการเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะฮะสยามกีฬาเขายังสรุปว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม E ที่ไทยเจอกับเวียดนามเล็กแรกเราชนะ 1-0 เล็ก2เราชนะ 3-0 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเบอร์1ในภูมิภาครวมถึงประตูที่ถูกยกย่องโดยธีรธรบุญมาทันนะฮะผ่านบอลกันนับ10ครั้งก่อนเข้าประตูถูกเว็บต่างประเทศยกย่องว่าเป็นลูกที่สวยที่สุดในโลกในเดือนตุลาคมปี2015นะสยามกีฬาเขายังบอกนะครับว่าสร้างประวัติศาสตร์เสมอกับออสเตรเลีย2-2ล่าสุดซึ่งไม่มีใครคาดคิดนะฮะนี่ครับแล้วก็ยังมีการค้นพบสไตล์ TikTok หรือตีกีตาก้าแบบบาร์เซโลนาอันนี้ก็เป็นที่จดจำกันอยู่นะฮะอันนี้เขาก็ประเมินออกมาแล้วก็ยังมีการคว้าแชมป์ซีเกมที่เนปิดอไทยเป็นแชมป์ซีเกมก่อนหน้ามา8สมัยติดต่อกันแต่2009กับ2011เราเสียแชมป์และ2011เนี่ยตกรอบแรกอย่างน่าเศร้าปรากฏว่าซิโก้กลับมาคุมทีมไทยลงเล่นซีเกมที่เมียนมา2013แล้วได้แชมป์ซีเกมเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีแล้วก็ยังไปป้องกันแชมป์ที่สิงคโปร์แม้ว่าโชคทวีพรมรัตน์จะคุมทีมข้างสนามแต่ซิโก้ก็คือหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยนะฮะก็ได้แชมป์ที่สิงคโปร์ซิโก้ยังพาไทยจบอันดับ4เอเชียนเกมที่อินชอนเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์แบบชนิดที่ใครต่อใครก็คาดไม่ถึงเนี่ยนะฮะก็คือรอบรองเนี่ยเราพ่ายเจ้าภาพเกาหลีใต้แล้วไปแพ้ความเก่าของอิรักในรอบชิงที่3แล้วยังเคยนำทีมชาติไทยถล่มจีน 5-1 คาบ้านที่เมืองจีนเป็นจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ในยุคที่ซิโก้เป็นโค้ชทีมชาติไทยอันนี้ประมวลมาจากทางสยามกีฬานะฮะเขาจะลงละเอียดสักหน่อยหนึ่งผมก็ขออนุญาตนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับผลงานของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นที่จดจำนะครับนี่ฮะก็คงจดจำซิโก้มากมายอย่างที่ผมบอกเอาไปตอนไลฟ์ตอนเย็นนะครับว่าซิโก้สร้างศรัทธาให้กับแฟนฟุตบอลเอาง่ายๆเนี่ยเราไม่ได้แชมป์4เกม2สมัยเนี่ยอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่าสุดที่ลาวเนี่ยตกรอบแรกคงจำได้นะฮะทีมชาติไทยซึ่งเคยเป็นแชมป์4เกมมา8สมัยตกต่ำไป2สมัยซิโก้เป็นคนนำทีมชาติไทยกลับมาแล้วสร้างศรัทธากลับมาใหม่แล้วกลายเป็นยุคที่ทีมชาติไทยได้รับการตอบรับอย่างชนิดที่ผมใช้คำว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แม้แต่อดีตก็อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่เราเห็นในยุคหลังเป็นยุคของความคลั่งไคล้ทีมชาติไทยอย่างแท้จริงเป็นยุคของฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนะฮะและแน่นอนครับเมื่อศรัทธามันมาเต็มที่มันก็มาพร้อมกับความหวังความคาดหวังเราเป็นเจ้าอาเซียนอย่างชนิดที่ตอกย้ำ4เกม2สมัยซูซูกิครับคือเอเชียนอาเซียนครับอีก2สมัยป้องกันแชมป์ได้เราก็ต้องมองถึงเอเชียและเราก็ไปได้ที่4เอเชียนเกมก็เท่ากับที่4เอเชียเราก็ย่อมจะมีความคาดหวังถึงการที่
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย12ทีมสุดท้ายเขาเอา3ทีมทำไมเราจะไม่มีความหวังว่าเรามีลุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสุดท้ายอย่างที่บอกไปครับ3ทีมในกลุ่มนะผมหมายถึงในกลุ่มนะก็2สายด้วยทำไมเราถึงจะไม่มีโอกาสนะสุดท้ายพอมันมีความคาดหวังพอไม่ได้อย่างที่คาดหวังและผลการแข่งขันต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่เป็นใจเป็นต้นวันนัดที่เราไปเล่นไปเยือนซาอุดิอาระเบียไม่น่าแพ้น่าจะชนะซะด้วยซ้ำไปพอมันไม่เป็นใจอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแม้จะไปยันเสมอออสเตรเลียได้ที่บ้านของเราแต่นัดที่เหลือเนี่ยเราเก็บแต้มไม่ได้เลยแรงกดดันมันก็มาถาโถมรวมถึงก็ต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าผู้คนก็จับตาท่าทีระหว่างซิโก้กับสมาคมฟุตบอลในช่วงก่อนหน้านี้นะเรื่องจะต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาก่อนหน้านั้นก็มีประเด็นว่านายกสมาคมเคยพูดถึงว่าเราจะพอใจอยู่แค่ระดับนี้หรืออย่างไรคงจะจำกันได้เนี่ยนะสุดท้ายหลังจากแพ้ซาอุ 3-0 บ้านเราไปแพ้ญี่ปุ่น 4-0 ที่ญี่ปุ่นท่านนายกสมาคมก็บอกว่าสำหรับตัวท่านเนี่ยอายนะฮะแม้ว่าตอนที่ซิโก้กลับมาดูน่าจะมีโอกาสที่จะคุมทีมต่อไปซิโก้ก็พูดถึงว่าไอ้เรื่องลูกรักเนี่ยไม่อยากให้พูดถึงนะฮะที่อาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเด็กของซิโก้พวกพ้องอะไรต่างๆนะซิโก้ก็บอกว่าชัดเจนนะฮะว่าต้องให้โอกาสคนใหม่ๆจะไปดูเกมไทยลีกเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเอาแรงกดดันเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งลือกันแพร่สะพัดเลยเนี่ยนะฮะว่าปลดถึงขนาดมีการพูดถึงว่าทาบทามใครอย่างไรและซิโก้ก็เป็นฝ่ายตัดสินใจอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็นี่ฮะความจริงมีเรื่องของซิโก้เยอะเลยนะครับนะฮะอ่ะพอสมควรแล้วนะฮะแสดงความคิดความเห็นกันไปนะฮะเดี๋ยวลองดูลองติดต่อโค้ชเฮงดูไหมฮะอาจจะได้คุยกันสั้นๆนะฮะสำหรับโค้ชเฮงไม่รู้ว่ามีไลน์หรือเปล่านะครับระหว่างนี้นะฮะบอกข่าวดีสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการแล้วนะครับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรับหลักการแล้วนะฮะวาระหนึ่งวันนี้นะฮะจากนี้เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการต่อไปเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตามกันดูนะฮะมติที่ออกมาก็คือ190ต่อ1งดออกเสียงซะ4ไม่ลงคะแนนเนี่ย2เสียงตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง26คนนะฮะก็หลักใหญ่ใจความนะฮะแบ่งการจัดเก็บภาษีที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างออกมาเป็น4ประเภท 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบเกษตรกรรมเก็บภาษีไม่เกิน 0.2% ของฐานภาษีนะอันนี้เป็นเพดานนะฮะเก็บจริงอาจจะน้อยกว่านี้เป็นเพดานสูงสุด 1. ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะฮะไม่เกิน 0.2% 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างบ้านที่พักอาศัยอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% 3ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ภาษีไม่เกิน 2% และ4ที่ดินรกร้างว่างเปล่าฐานภาษีที่ 2% และจะเพิ่ม 0.5% ทุกๆ3ปีและไปเพดานสูงสุดสำหรับที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ย 5% นะก็เดี๋ยวตามดูนะครับมันจะมีรายละเอียดให้กรรมาธิการเข้าไปปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าบ้านหลังแรกไม่เกิน50ล้านบาทอันนี้ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้จริงไม่จริงเดี๋ยวรอกรรมาธิการเขาดูในขั้นสุดท้ายนะฮะตอนนี้ผมต่อสายโค้ชเฮงนะฮะคุณวิทยาลาวคุณสวัสดีครับโค้ชเฮงฮะครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับครับผมสรยุทธ์ฮะครับผมครับได้ครับผมครับได้ยินโค้ชเฮงได้คุยกับซิโก้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะก็ตอนขากลับนั่งเครื่องมาด้วยกันก็นั่งข้างๆกันด้วยครับผมนั่งข้างกับจากญี่ปุ่นใช่ไหมฮะครับก็นั่งคู่กันมาครับผมครับคือแล้วโค้ดซิโก้พูดยังไงหรือคุยอะไรกันยังไงฮะถึงโค้ดเฮงรู้สึกว่าซิโก้คงจะลาออกเขาก็รู้สึกเ
ก็ปรึกษาผมว่าเนี่ยมีการกดดันให้ลาออกหรือเพราะแฟนบอลนะครับผมครับฮะครับเขาคุยว่ายังไงฮะเพียงเล่าให้ฟังหน่อยฮะผมก็บอกเขาว่าอย่าไปสนใจเลยครับเพราะว่าจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอถึงบอลโลกเนี่ยโค้ชแต่ละคนทำไม่จบครับครับหรือสองสามแมตช์ก็ลาออกผมก็บอกที่เขาว่าอย่าไปลาออกครับอย่าไปฟังเสียงอะไรเลยคือมันเราก็รู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลของเราเนี่ยยังสู้ใครไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องไปโทษในสมัยก่อนนะครับที่ฟุตบอลไทยตั้งมา101ปีเนี่ยเราก็เพิ่งมีลีกเยาวชนปีที่แล้วนี่เองครับผมครับครับปปช.ร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลซึ่งเป็นลีกอายุ13 15 17 19ปีรวมทั้งการสร้างโค้ชซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะมาทำจริงจังในเรื่องของการพัฒนาโค้ชการพัฒนาเยาวชนซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจครับ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 ก็คือเพิ่งจะมาวางรากฐานกันในช่วงนี้ถูกไหมฮะใช่ครับผมคือเรามาได้ถึงขนาดนี้แสดงว่าเราเก่งมากแล้วเก่งถึงว่าอนาคตต่อไปหน้าถ้าเรามีการปูโครงสร้างพื้นฐานของโค้ชแล้วก็เยาวชนอย่างมีระบบปั๊บเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าเราจะเก่งกว่าขนาดนี้ไหมครับซึ่งโค้ชเองยังไม่มีอะไรเลยโค้ชเองไม่เห็นด้วยใช่ไหมที่ซิโก้ลาออกเนี่ยฮะอันนี้ผมบอกตรงครับผมไม่เห็นด้วยครับผมจริงๆเขาต้องอดทนนิดนึงคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมคือมันกดดันด้วยผลการแข่งขันเป็นอาชีพที่สวยงามมากจนถึงวันแข่งขันนะครับผมครับเพราะฉะนั้นพอผลการแข่งขันออกมาไม่สวยเนี่ยแน่นอนมันต้องโดนกดดันแล้วจริงๆแล้วซิโก้เป็นคนไทยนะครับไม่ใช่สมัครครับคือเราต้องรู้ว่ามาตรฐานของเราอยู่ตรงไหนด้วยแล้วเราจะปรับปรุงยังไงข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงในระดับเยาวชนระดับล่างๆครับว่ารวมทั้งโค้ชด้วยว่าเราบกพร่องตรงไหนครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราก็เพิ่งมีฝ่ายเทคนิคอลดีพาร์ทเมนต์ก็คือฝ่ายเทคนิคนะครับครับซึ่งคอยเก็บข้อมูลต่างๆปกติเราจะไม่มีครับผมเพราะว่าทีมชาติแข่งทีก็เลิกก็เลิกกันไปโดยไม่มีการประเมินวิเคราะห์อะไรเลยครับมันซึ่งมีปีที่ผ่านมานี่เองครับผมหมายถึงว่ามีทีมเก็บข้อมูลทั้งเรานักเตะของเราหาดาวรุ่งหาคนเข้ามาให้เหมาะสมรวมถึงสเกลคู่แข่งด้วยถูกไหมครับแน่นอนครับผมครับซึ่งมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับฟุตบอลไทยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปโดยเฉพาะความรู้ความสามารถของโค้ชและรวมทั้งเยาวชนด้วยครับครับที่คุยกับซิโก้เนี่ยซิโก้บอกกับโค้ชเองว่าคือหมายถึงว่าแฟนบอลจำนวนหนึ่งกดดันใช่ไหมฮะใช่ครับผมฮะเป็นเรื่องของแฟนบอลเป็นแฟนบอลกดดันให้ลาออกผมก็บอกว่าอย่าไปดูเยอะเลยคือผมเองก็ยังไม่เคยดูนะครับเฟซบุ๊กหรืออะไรเนี่ยครับผมฮะฮะมันไม่ใช่สมาคมไปกดดันใช่ไหมฮะโค้ชเองฮะตอนนี้สมาคมคือสนับสนุนซิโก้อยู่แล้วครับผมเราจะเป็นจัดสื่อทั่วไปรวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยสมาคมเขาช่วยเหลือคือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วครับผมครับฮะมันเหมือนกับว่ามีคนจับตาดูว่าสมาคมจะปลดอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าฮะจริงๆผมว่าสื่อบางฉบับเนี่ยพยายามที่จะพูดง่ายๆก็คือเทียบครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฟุตบอลการพัฒนาฟุตบอลในบ้านเราด้วยครับผมครับฮะอันนี้ผมโค้ชเฮงยืนยันว่าไม่มีความพยายามจากสมาคมหรือนายกสมาคมที่จะปลดซิโก้อันนั้นแน่นอนครับผมครับคือเราประชุมทุกครั้งเนี่ยสภากรรมการทุกคนเนี่ยก็ลงความเห็นคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือซิโก้ครับถ้าไม่ใช่ซิโก้ก็คือคนอื่นคนต่างประเทศครับผมฮะอย่างนายกสมาคมที่บอกว่าอายที่แพ้30-40เนี่ยโค้ชเฮงว่าเกี่ยวไหมฮะจริงๆนายกเป็นคนที่ทำอะไรจริงจริงจังแล้วก็คิดเร็วทำเร็วมากครับซึ่งบอกตรงว่านายกมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากครับคือไม่ได้มองแค่ในย่านอาเซียนหรือไม่ได้มอง
ระยะ 2-3 ปีต่อไปนี้เราจะเห็นว่านายกเนี่ยใช้ทุนตัวเองหลายร้อยล้านครับครับซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยนายกก็คงอยากเห็นการพัฒนาที่ดีกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไล่ผู้เล่นออกหรือไล่โค้ชออกนี่ไม่ใช่ครับผมครับฮะอย่าแล้วเราทำไมเราถึงมีการเตรียมหมายถึงว่าสมาคมเหมือนจะมีการเตรียมทาบทามโค้ชไว้มาแทนชิโก้เอาไว้ล่วงหน้าฮะแต่อันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีใช่ไหมฮะทาบทามนะไม่ว่าจะเป็นวินเทจเชฟเฟอร์ที่จะมาอันนี้แน่นอนไม่มีสมาคมแน่นอนครับคือมันต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่แน่นอนครับอย่างโค้ชแบนเนี่ยมีการทาบทามไหมฮะโค้ชเพียงฮะอ๋อในกรณีของโค้ชแบนเนี่ยก็คือตอนที่โก้จะเซ็นไม่เซ็นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเซ็นหรือเปล่าอ๋อตั้งแต่ตอนที่จะเซ็นไม่เซ็นครับตอนแรกๆที่จะเซ็นไม่เซ็นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมคนไว้ก่อนคนที่เหมาะสมที่สุดก็คือตะวันศรีปานเพราะว่ามันก็เป็นหลักสากลนะที่ว่าโค้ชที่อยู่เนี่ยอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองของลีกเนี่ยจะต้องได้รับโอกาสก่อนตะวันเนี่ยเหมาะที่สุดทุกที่กันคือผู้เล่นของเมืองทองเนี่ยก็คือผู้เล่นทีมชาติคือทั้งทีมครับผมครับครับซึ่งถ้าไม่ใช่ตะวันเนี่ยมันก็คงไม่มีใครเพราะว่าผู้เล่นไม่ต้องปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นใหม่ๆรูปแบบการซ้อมใหม่ๆปรัชญาใหม่ๆของโค้ชซึ่งแต่ละคนเนี่ยคุ้นเคยกับตะวันศรีปานเพราะว่าตะวันศรีปานเนี่ยเหมาะที่สุดครับผมครับแต่ไม่ได้เป็นการพูดคุยว่าจะทาบทามตะวันในช่วงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือตะวันเหมาะที่สุดแต่ว่าเจ้าตัวคงเป็นเพื่อนที่โค้ชอยู่แล้วครับเขาก็คงไม่น่าจะรับงานนะครับฮะเพราะฉะนั้นคุณโค้ชเฮงยืนยันอีกทีว่าไม่มีแรงกดดันจากสมาคมว่าจะปลดซิโก้ทำให้ซิโก้ตัดสินใจชิงลาออกก่อนอันนี้ผมการันตีเลยครับผมครับฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราจะทัดทานจะคัดค้านไหมฮะไปเจรจาว่าซิโก้คุณอยู่ต่อไหมอะไรอย่างนี้ไหมฮะโค้ชเฮงฮะอันนี้ก็คงต้องมีการประชุมอีกทีครับคงพอมีข่าวแล้วออกอีกปั๊บเนี่ยผมว่านายกคงจะตกใจครับว่าก็คงจะมีการเรียกประชุมเร็วๆเนี่ยครับผมครับครับถ้าในมุมของโค้ชเฮงเนี่ยถามส่วนตัวเลยนะฮะถามส่วนความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าซิโก้ควรจะทำต่อถูกไหมฮะต่อสำหรับผม 100% ครับคือผมอยากให้เขาทำจนจบเพราะว่าการที่จะเอาคนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่ผู้เล่นจะต้องปรับตัวกับโค้ชคนใหม่ครับแนวทางการซ้อมใหม่ๆหรือเทคนิคใหม่ๆนะครับคือทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับระบบการเล่นซิโก้อยู่แล้วครับครับครับแต่ถ้าซิโก้ยืนยันว่าออกเนี่ยนะฮะอย่างที่เจ้าตัวประกาศเนี่ยใครจะมาแทนฮะเนี่ยโค้ชเฮงเท่าที่ดูจริงๆแล้วผมเราเพิ่งเซ็น MOU กับญี่ปุ่นไปครับผมฮะแล้วก็โค้ชที่น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะถ้าไม่ใช่ตะวันศรีปานก็คงเป็นโค้ชญี่ปุ่นนะครับผมครับอ๋อที่เซ็น MOU กับญี่ปุ่นที่นายกไปเซ็นนี่ถูกไหมฮะใช่ครับผมครับคือเป้าหมายอันดับหนึ่งคือตะวันศรีปานนะฮะแน่นอนครับผมคือผมสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ถ้าไม่ได้ถ้าตะวันไม่มาก็คงเป็นโค้ชญี่ปุ่นก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่โค้ชที่จะเลิกงานในเยาวชนแน่นอนครับยังเชฟเฟอร์นี่ไม่มีเขาใช่ไหมฮะคือเจ้าตัวเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากมาทำทีมชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าเราต้องดูผู้เล่นไทยด้วยนะครับจริงๆใครจะมาเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องถามตัวผู้เล่นด้วยว่าผู้เล่นเหมาะเห็นด้วยไหมอันนี้ซึ่งตรงนี้มันก็สำคัญนะครับผมแต่ถ้าเราถามนักบอลระหว่างวินฟรีดเชฟเฟอร์กับตะวันศรีปานผมว่านักบอลทุกคนคงยกมือตะวันศรีปานหมดนะครับผมครับฮะหมายความว่าการสรรหาโค้ชใหม่เนี่ยก็จะต้องถามความเห็นนักเตะด้วยเหมือนกันตัวหลักของทีมชาติแน่นอนครับผมอันนี้มันเป็นหลักการทั่วโลกอยู่แล้วครับที่นักบอลต้องมีส่วนในการเซ็นสัญญาผู้เล่นโค้ชแต่ละคนว่าเหมือนสมมติผมหมดสัญญาเนี่ยประธานสโมสรก็จะถามผู้เล่นจะเอาโค้ชเฮงอยู่ปีหน้าไหมครับทุกปีมันก็ต้องเจอแบบนั้นทุกครั้งครับ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 โค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาลางจะเป็นใครฮะคุณโค้ชเฮงฮะคงถ้า
ไปได้ก็คือโค้ชที่ทำทีมเยาวชนญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกทุกครั้งนะครับซึ่งเขาเคยเดินทางมาคุยกับสมาคมก่อนทีแล้วครั้งที่แล้วก็ติดตามดูกันต่อถ้ามีโอกาสโค้ชเฮงถ้ามีโอกาสพูดกับซิโก้ตอนนี้เข้าใจว่าซิโก้คงจะไม่ได้รับสายใครเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสจะพูดกับซิโก้โค้ชเฮงจะพูดกับเขายังไงฮะก็คงจะต่อว่าพี่มิงว่าทำไมคุยกันดีๆแล้วทำไมถึงว่าออกอืมก็อยากให้เขาทำให้เสร็จนะครับคือจริงๆแล้วผมว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากอย่างที่ไปสัมผัสมาเพราะว่าตรงต่อเวลาแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจในการซ้อมมากครับครับโค้ชใหม่นี่ซื้อภาษาอะไรไหมฮะใช่ไหมฮะตาก็ว่าไงนะครับโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยชื่อซื้อภาษาอะไรหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับผมฮะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้พอจะบอกชื่อได้ไหมฮะโค้ชเองฮะยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าเป็นคนที่ทำทีมเยาวชนญี่ปุ่นไปเยาวชนโลกทุกครั้งถูกไหมฮะใช่ครับผมก็ตรงนี้คงอยู่ที่ความเห็นของสภากรรมการทุกคนคนว่าจะเห็นด้วยไหมฮะโค้ชคนนี้ครับโค้ชเองคิดว่าหลังการลาออกของซิโก้เนี่ยจะเกิดแรงกดดันมาที่ตัวสมาคมหรือนายกสมาคมเองไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติครับทุกบอลนะครับผมที่ตัวผู้เล่นมากกว่าครับจริงฟุตบอลคือถ้านักบอลทุกคนนักบอลทุกคนตอนนี้เป็นนักบอลอาชีพครับผมเพราะนั้นมันก็เหมือนฟุตบอลอาชีพทั่วไปที่เวลามีโค้ชเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือครักษาหน้าที่ตัวเองแล้วก็เล่นเพื่อสโมสรคือเล่นเพื่อชาติแล้วก็เล่นเพื่อวงสมบูรณ์ของตัวเองครับผมครับเอาละฮะยังไงก็ติดตามดูกันต่อไปขอบคุณมากเลยครับโค้ชเฮงฮะโค้ชเฮงสบายดีนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็มีสลับด้วยเสียงหัวเราะเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโคซิโก้คือก็พยายามติดต่อแล้วครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะฮะความรู้สึกของซิโก้ในขณะนี้ก็คงจะผมถ้าเป็นผมเราเป็นซิโก้เราคงอยากจะตั้งสติและคงจะหาโอกาสออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้งนึงนะฮะว่าเขาตัดสินใจอย่างนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงและอนาคตของเขาจะเป็นยังไงนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าโค้ชเฮงเนี่ยยืนยันว่าคุยกับบนเครื่องบินแล้วซิโก้ก็บอกว่าจะลาออกเพราะเหตุผลอะไรยังไงอย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะสุดท้ายก็ตกลงก็ไม่ออกเพราะตอนแถลงที่สนามบินก็อย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะอ้าวสลับสับเปลี่ยนกันนะสลับสับเปลี่ยนเรื่องนี้ก็มีความเห็นก็แสดงเข้ามาได้นะผมก็จริงๆก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายนักเกี่ยวกับวงการฟุตบอลในรายละเอียดนะฮะเท่าที่รู้จักก็เฉพาะคนที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกันก็มีโอกาสติดต่อถามถ่ายกันนะฮะเอาเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเลยเหรอฮะโอ้โหเวียดนามเตรียมสอยซิโก้ไปคุมทีมแน่ๆถามกวินบินได้หน่อยเฮียคือนักเตะเขาคงจะพูดถึงความรู้สึกกับซิโก้นะฮะเขาคงจะพูดถึงความรู้สึกกับซิโก้นะฮะผมไปว่ากันต่อนะฮะหลายคนก็คงได้ติดตามแล้วนะครับไปว่ากันต่อวันนี้มีเรื่องอ้อแจ้งนิดนึงนะเรื่องนี้ไม่อยากจะข้ามไปนะครับสำหรับคนที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะฮะถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกนะครับไม่ต้องถามสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะขอใช้คำนี้นะครับเรียกว่าสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชน72ชั่วโมงแรกเริ่ม1เมษายนก็คือนี่แหละฮะเที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกโรงพยาบาลต้องรับดูแลตามกฎหมายห้ามเก็บเงินผู้ป่วยเบิกจ่ายค่ารักษาตามหลักเกณฑ์ย้ำว่ามี6กลุ่มที่เรียกว่าวิกฤตนะครับเข้าเงื่อนไขที่ว่านี้นะฮะคือถ้าปวดหัวตัวร้อนคงต้องไปใช้สิทธิ์ของท่านนี่แล้วพูดถึงเวลาเจ็บป่วยที่มันวิกฤตเนี่ยนะฮะ6กลุ่มที่ว่านี้นะครับฟังดีๆนะฮะคำนิยามของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตซึ่งโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลไม่ว่ารัฐหรือเอกชนจำเป็นต้องไม่จำเป็นจะต้องรับนะฮะไม่ต้องมาพูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับเพราะมันจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะฮะนี่ฮะ
คำนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆให้ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้รับทราบจะต้องมีการติดเอาไว้ให้ชัดเจนนะซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยแพทย์ฉุกเฉินจะทราบนี้อยู่ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับปกติแพทย์ฉุกเฉินจะทราบอยู่แล้วแต่ต้องติดให้ประชาชนทราบเอาเป็นว่าเราเรียกอย่างนี้นะฮะ6กลุ่มอาการที่ใช้สิทธิ์นี้ได้ก็คือ72ชั่วโมงนะไม่ต้องมาถามเงื่อนไขไม่ต้องมาส่งต่ออะไรกันในระหว่างนี้72ชั่วโมงนะครับอาการที่1นะหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจ2หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง3ซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมนะอันนี้มันจะเกี่ยวกับสมองนะฮะ4เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง5แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดแล้วก็6มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะฮะนี่ฮะถ้าติดต่อรับส่งผู้ป่วยผ่าน1669จะช่วยให้เกิดการคัดกรองที่ถูกต้องตั้งแต่แรกด้วยอันนี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะการดูแลผู้ป่วย72ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะครับว่าไอ้นี่เป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปแต่เฉพาะอาการฉุกเฉินอย่างที่บอกไป6กลุ่มอาการซึ่งกลุ่มแพทย์เขาจะรู้อยู่แล้วนะฮะหลัง72ชั่วโมงจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการปกตินะครับผมใช้คำว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คำอธิบายก็คือว่าหลังพ้น72ชั่วโมงไปแล้วผู้ป่วยจึงสามารถเลือกได้ว่าจะรักษาที่เดิมต่อหรือย้ายกลับไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์จะเป็นผู้ประสานกองทุนสุขภาพของผู้ป่วยในการประสานโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อเตรียมรับย้ายผู้ป่วยให้ทันใน72ชั่วโมงซึ่งถ้าโรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับในพื้นที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากมีโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขรองรับจะมีเพียงแค่ในกทม.และปริมณฑลซึ่งจะมีการจัดระบบสำรองเตียงประสานโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยกทม.กองทัพและกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งโรงพยาบาลในเขตปริมณฑลรองรับนะฮะนี่ครับก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับเรื่อง72ชั่วโมงที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเอาละครับก็คงพอสมควรนะฮะผมก็ที่เหลือคงจะเป็นการสรุปเรื่องนี้ฮะไม่อยากจะข้ามไปเอามาปิดท้ายมาเรื่องเนี้ยนะฮะชาวเน็ตแห่อะไรนะฮะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอน2ทุ่มครึ่งของ30มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้รถเก๋งชนกับรถมอเตอร์ไซค์เยื้องกับสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูนเหตุเกิดที่ลำพูนนะฮะมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงติดไปกับท้องรถเก๋งที่ขับหนีไม่ยอมหยุดมีการวิทยุแจ้งสกัดจับจนหยุดรถคันนี้ได้บนถนนสายลำพูนป่าซางห่างจากจุดที่ชนเนี่ยกว่า2กิโลเมตรร่างที่อยู่ใต้รถเก๋งก็คือนางสาวกมลทิพย์วันธงนะครับอายุ19ปีชื่อเล่นชื่อแอมเวย์นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างออกมาและพยายามจะช่วยชีวิตตอนช่วยชีวิตน้องแอมเวย์ออกมาพบว่าบาดเจ็บหลายแห่งนะฮะเธออายุ19ปีแขนหักส่งต่อไปที่โรงพยาบาลลำพูนแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เกิดจากเก๋งเฉียวชนมอเตอร์ไซค์ของน้องกมลทิพย์ทำให้มอเตอร์ไซค์กระเด็นตกไปข้างทางแล้วร่างของน้องกมลทิพย์หรือแอมเวย์เนี่ยถูกรูดเข้าไปใต้ท้องรถแต่รถเก๋งไม่ยอมหยุดพยายามจะขับหลบหนีไปทั้งที่มีร่างของน้องกมลทิพย์ติดอยู่พลเมืองดีเห็นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามพยายามจะตะโกนให้หยุดสุดท้ายก็ตัดสินใจเอามอเตอร์ไซค์นี่แหละพุ่งเข้าชนรถเก๋งจึงหยุดได้เนี่ยนะฮะแล้วจึงไปพยายามจะช่วยหญิงที่ติดอยู่ใต้ท้องรถอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพาซ่านี่ฮะหลังเลิกงานจะกลับบ้านมีรถเก๋งทราบชื่อคนขับแล้วนะครับชื่ออุดรวงอาณาอายุ39ปีเป็นพนักงานขายสินค้าเงินผ่อนขับมาถึงจุดเกิดเหตุเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ของน้องแอมเวย์มอเตอร์ไซค์กระเด็นตกข้างทางร่างน้องเนี่ยถูกลูดเข้าไปใต้ท้องรถแล้วนายอุดรไม่ยอมหยุดรถพยายามจะขับหลบหนีทั้งที่ร่างของน้องผู้หญิงเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องรถ
พลเมืองดีขับตามนะมอเตอร์ไซค์ตะโกนให้หยุดแต่ไม่ยอมหยุดก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ชนที่ด้านข้างของรถเก๋งด้านขวาจึงหยุดได้นะฮะล่าสุดนะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะฮะล่าสุดนะครับตำรวจโรงพักเมืองลำพูนบอกนะครับว่าตั้งข้อหานายอุดรเนี่ยนะฮะไว้3ข้อหา1ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงชีวิต2ขับรถในขณะมึนเมาสุราซึ่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์มีมากถึง190กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โห4เท่าฮะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะและ3ขับรถหลบหนีขณะเกิดอุบัติเหตุโดยไม่แจ้งแก่เจ้าพนักงานทั้งหมดผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะฮะรับสารภาพนะครับสำหรับตัวคนขับรถนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะฮะแล้วก็เศร้านะฮะเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่นำร่างของน้องแอมเวย์ออกมาพยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตนะฮะเนื่องจากแขนขาหักที่พจรอ่อนก่อนจะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำพูนแต่น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับก็แสดงความเสียใจของครอบครัวของน้องด้วยนะฮะข่าวนี้ทำให้นึกถึงอะไรฮะนึกถึงอะไรฮะข่าวนี้นึกถึงอะไรครับข่าวนี้ขับรถเก๋งเฉียวมอเตอร์ไซค์น้องผู้หญิงมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปนะฮะลงข้างทางน้องผู้หญิงลูดเข้าไปท้องรถแล้วขับต่อไปอีก2กิโลและถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ตะโกนให้หยุดแล้วไม่ยอมหยุดแล้วพุ่งชนเกินกว่า2กิโลอีกแน่ๆไม่รู้จะไปถึงไหนน้องก็ติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วน้องยังมีชีวิตอยู่นะฮะเด็กผู้หญิงอายุ19ปียังมีชีวิตอยู่ติดอยู่ใต้ท้องรถตอนที่ไปช่วยออกมายังมีชีวิตอยู่หายใจอยู่แขนหักปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนึกถึงข่าวอะไรฮะนึกถึงกระทิงแดงนี่เขียนมาเองนะฮะนึกถึงทายาทกระทิงแดงนะฮะผมก็ไม่ต้องพูดอะไรต่อนะฮะอันนี้ท่านเขียนเข้ามาเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมก็พอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้ 5:24 นาทีได้ออกเสียงพอสมควรแล้วก็ได้เห็นหน้าเห็นตาได้ส่งข้อมูลส่งข่าวนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยนะฮะและสักครู่ไม่รู้ใครแย่เขียนแกล้งอะไรเข้ามาอีกมีไหมอ๋อนี่ฮะแม่ถามปุ๊บแสดงความเห็นปั๊บเลยนี่เรียกกันแบบนี้เลยนะฮะพรุ่งนี้1เมษายนหมอช้างบอกว่าเป็นวันเสาร์5เป็นวันเสาร์5แบบที่มีพลังมากที่สุดในรอบ7ปีแล้วก็แนะสวดมนต์เสริมชะตาให้มั่นคงนะฮะโดยระบุว่าพรุ่งนี้1เมษายนปี60เป็นวันเสาร์5ที่มีคุณภาพและมีพลังที่สุดสำหรับคนที่สนใจนะฮะหมอช้างก็คือคุณทัศพรศรีตุลานะครับเขาให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์โดยระบุนะครับว่าปกติเนี่ยเสาร์5ก็คือตรงกับวันขึ้น5ค่ำหรือว่าแรม5ค่ำนะฮะแต่เสาร์พรุ่งนี้1เมษายนปี60เนี่ยเป็นเสาร์5ที่มีความพิเศษก็คือเป็นวันเสาร์5ที่ตรงกับวันขึ้น5ค่ำแล้วก็เดือน5นะฮะวันขึ้น5ค่ำเดือน5หมอช้างบอกว่าหลายคนไปเข้าใจผิดนะครับนึกว่าเสาร์5หมายถึงเดือนไหนที่มีวันเสาร์5ครั้งและเสาร์ที่5อันนี้ไม่ใช่เข้าใจผิดเสาร์5ในทางโหราศาสตร์จะดูจากวันเสาร์ที่ตรงกับปฏิทินจันทรคติก็คือข้างขึ้นข้างแรมเสาร์ที่ตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม5ค่ำจะเรียกว่าเสาร์5นะฮะโดยปกติวันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น5ค่ำจะให้ผลที่แรงกว่าวันเสาร์ที่ตรงกับวันแรม5ค่ำอันนี้เรื่องของเสาร์5นะฮะแต่วันเสาร์5ที่ถือว่ามีคุณภาพที่สุดและมีพลังมากที่สุดก็คือพรุ่งนี้วันเสาร์ที่ตรงกับขึ้น5ค่ำและตรงกับเดือน5ซึ่งจะเวียนมาถึงในวันเสาร์ก็คือ1เมษายนนะฮะก็แปลว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเศษๆเราจะสู่เข้าสู่วันเสาร์5นะฮะขึ้น5ค่ำเดือน5โดยที่ครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้น20มีนาคมปี53หรือ7ปีก่อนแล้วจะไปเกิดอีกครั้งเนี่ยนะฮะออแล้วก็เกิดอีกครั้งเมื่อ8เมษายนปี43อันนี้หมายถึงย้อนกลับไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเสา5ที่มีเขาเรียกอะไรฮะพลังแรงที่สุดหมอช้างว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าคนที่เชื่อก็หมอช้างแนะนำนะฮะว่าจริงๆวันเสา5พรุ่งนี้เนี่ยวันแวงเนี่ยจะมีพิธีกรรมปลุกเสกมากมายหลายพื้นที่
สำหรับคนทั่วๆไปให้สวดมนต์นะฮะถ้าแนะนำได้บทสวดประจำวันเสาร์10จบสวดที่บ้านในเวลาที่สะดวก10จบเพราะเป็นกำลังของดาวเสาร์เป็นวันแข็งวันแรงและเป็นแรงในเชิงคุ้มครองดวงใครมีเคราะห์ดวงตกดวงมีปัญหาการสวดมนต์จะเสริมดวงชะตาให้มั่นคงด้วยวิธีการง่ายๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองและไม่ต้องมีพิธีรีตองนะฮะรวมถึงถ้าใครสวดมนต์เป็นประจำก็อาจจะสวดบทที่สวดเป็นปกติก็ได้แนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่รู้จะเริ่มสวดบทไหนก็เริ่มสวดจากบทนี้ผมก็ไม่รู้จักนะฮะบทสวดประจำวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาดูอยู่เหมือนกันนะครับอ้าวพรุ่งนี้วันเสาร์5นะฮะขึ้น5ค่ำเดือน5เสาร์5เชื่อกันไหมฮะเรื่องเสาร์5นะครับอ้าวสงกรานต์ห้ามนั่งหลังท้ายกระบะไม้ห้ามนะครับยืนยันนะฮะอันนี้ยังถามเข้ามาเยอะนะครับยืนยันนะครับนั่งหลังคาก็ไม่ได้แล้วครับอย่าไปประชดอย่างนั้นเลยนะฮะว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนผลกระทบจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตามกันดูกันแล้วกันพรุ่งนี้ผมจะรอดูเรื่องเล่าสาธิตผมอยากจะเห็นภาพข่าวนึงนะฮะมันเป็นฝ้าเพดานศูนย์บริการคนตาบอดถล่มผู้พิการเจ็บนับ10คนเลยทีเดียวอยู่ตรงจรัญ11ตรงวัดท่าพระแขวงบางกอกใหญ่เป็นตึกแถว2ชั้นปลูกติดกัน7คูหาเปิดเป็นคลินิกสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตารวมถึงเป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติและมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดผู้พิการทางสายตานับร้อยที่เดินทางมาเรียนวิชานวดวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยทีเดียวแล้วก็คงจะทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าพื้นไม้กระดานบนชั้น2ของอาคารเนี่ยพังถล่มทะลุฝ้าเพดานชั้นล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณ3เมตรลงมามีผู้บาดเจ็บนับ10รายนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามดูภาพได้ที่เรื่องเล่าสาธิตนะครับก็เป็นที่น่าตกใจนะฮะแล้วต้องไปหาสาเหตุด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันไปต่อเติมอะไรกันยังไงหรือเปล่าถึงพังลงมาแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะแล้วต้องนึกภาพดูว่าเป็นคนตาบอดนะครับนะฮะอ้าวพรุ่งนี้ดามี่แบตลิเวอร์พูลแข่งเอเวอร์ตันถูกต้องแล้วครับใช่นะฮะก็จะต้องรอดูนะครับสรุปโคซิโก้ออกจริงนะฮะใครจะมาแทนเดี๋ยวตามดูนะครับเอาละฮะเมื่อสักครู่ลำดวนยังมาอ้อนอยู่เลยนะฮะลำดวนมานี่แล้วลุกมานี่ลุกขึ้นมานี่นะฮะนี่ฮะลำดวนนั่งนั่งเลยนั่งนั่งนั่งสินั่งนั่งพักนี้เป็นอะไรคันก้นบ่อยฮะนี่ฮะลำดวนอยู่นี่ไงครับเสาร์ห้าถือเป็นวันดีไหมครับออกรถเปล่าผมไม่รู้ฮะแค่มือกับมืออีกข้างหนึ่งนี่นิดๆหน่อยๆนะฮะคือผมนั่งอยู่เนี่ยลำดวนเขาก็นั่งอยู่ข้างๆตลอดแหละครับก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะนี่ฮะลำดวนมาแล้วมือตาใสเลยนะฮะกำลังจะบอกก็ดื้อตาใสลำดวนมืออยู่ไหนมือถูกต้องอีกข้างหนึ่งโอเคนะฮะให้ได้เห็นลำดวนก่อนนอนนะฮะทองดีมือทำไมสอนเรามืออยู่ไหนมืออยู่ไหนมาตะกี้กำลังอ่านอยู่ไม่ได้เอากล้องมาเขามาซุกอยู่ที่นี่ฮะเขามาซุกอยู่ตรงนี้ผมจะดึงออกมาถ่ายก็จะเสียจังหวะนะฮะดวนนี่ฮะ
คยตีไหมครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับแม่นี่หน้านี่ผมยืนยันนะฮะหน้านี่สดใสมากในรอบหลายวันนะฮะมีน้ำลายไหลลักษณะน้ำลายไหลแล้วก็พยายามจะสะกิดเห็นไหมฮะนี่ฮะลำดวนไหมหน่อยพรุ่งนี้ออกอะไรลำดวนหวยออกอะไรพรุ่งนี้น่ารักไหมฮะบอกตัวเองว่าน่ารักไหมพยายามยกขานะฮะยกขาอ่ะยกขาที่หยิบให้ยกขายกขาแล้วอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งโอเคเอาละฮะและนี่คือเล่าสู่กันฟังนะฮะประจำวันศุกร์ที่31มีนาคมพรุ่งนี้วันเสาร์5ขอให้ทุกท่านโชคดีหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ